Let's go! อ่างอาบน้ำสีชมพูปะทะอ่างอาบน้ำสีฟ้าสวัสดีว่าไงพ่อกับแพนโดต้องออกไปธุระนิดหน่อยพวกเธอช่วยดูแลเขาได้ไหมได้เลยครับกูดบายโอ้เจนนี่กับแพนโดล่าคลานออกไปข้างนอกแล้วไม่ทุกคนดูสิอ่างอาบน้ำสีฟ้าและอ่างอาบน้ำสีชมพูน้องเรายังไม่สะอาดเลยนะแบบนี้ล่ะโอ้พระเจ้าบูฟู่จะใช้แชมพูและสบู่ของผู้ใหญ่อาบน้ำให้แพนโดล่าหรอหยุดนะหยุดนะสบู่เหลวทั่วไปไม่ดีต่อทารกนะมันแรงมากซึ่งไม่ดีต่อผิวของทารกนะจ๊ะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจนนี่และแพนโดล่าใช้มันน้องๆจะคันผิวได้เราต้องใช้สบู่เหลวอ่อนสำหรับเด็กนะว้าวอร่อยจังวูฟู่ในร้านอาหารสายพานนี่เด็กๆเซอร์ไพรส์โอ้เราจะเล่นเกมนี้ยังไงฮะเป้าหมายคือต้องทำให้ตัวละครของพวกเธอแข็งแรงขึ้นได้ได้โอ้มาดูกันว่าตัวละคร3ตัวนี้ตัวไหนจะแข็งแรงที่สุดนะสวยจังว้าวร้านอาหารสายทานนี้เชฟหุ่นยนต์จะมาเสิร์ฟอาหารล่ะเจ๋งเกมนี้ง่ายมากเลยแค่กินทุกอย่างเราก็แข็งแรงขึ้นแล้วน่าอร่อยเอาเลยเอาเลย3 2 1เริ่มโอ้พระเจ้าเด็กทั้ง3คนกินไม่หยุดมือเลยเหมือนเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วนะใช่แต่โอ้ไม่เหมือนจะตรงกันข้ามนะแพนโดพวกเธอควรจะกินแค่อิ่มพอดีแล้วก็ต้องกินฟาสต์ฟู้ดและของหวานน้อยๆมันจะทำให้อ้วนนะครับครับสำเร็จอุเร่ว้าว
เด็กๆอย่าพาทารกเข้าไปในนั้นพาน้องๆไปดูหนังกันเถอะได้หยุดโอ้ทำไมคุณพ่อถึงห้ามล่ะขอบคุณโอ้ไม่เราขอโทษเจนนี่และแพนโดล่าป่วนไปทั่วโรงเลยอย่าเศร้าไปเลยเราดูที่บ้านก็ได้ฮะเจ๋งเลยฉันต้องทำการบ้านนะฉันได้อ้าวไม่ทั้งแพนโดล่าและเจนนี่อยากจะดูหนังกับพี่ชายนะสิทายดูสิว่าวูฟู่จะมีวิธีอะไรที่ทำให้น้องๆมีความสุขและมีเวลาไปทำธุระของตัวเองด้วยนะว้าวไอเดียสร้างสรรค์มากเลยห้องสีชมพูปะทะห้องสีฟ้าแพนโดสวัสดีไม่มีที่ให้เจนนี่เล่นที่บ้านฉันเลยอ่ะดูสิครอบครัวแพนโดก็ไม่ต่างจากครอบครัววูฟู่เลยได้ใช่ฮ่าวูฟู่กับแพนโดคิดอะไรอยู่นะเริ่มทำความสะอาดและตกแต่งห้องใต้หลังคากันจะได้มีห้องให้เด็กๆเล่นแล้วเจ๋งเลยวูฟูห้องสีฟ้าดีกว่านะไม่ชมพูชมพูชมพูไม่ฟ้าชมพูฟ้า
ชมพูฟ้าชมพูฟ้าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆทำไมไม่ทำทั้งสองห้องเลยล่ะฮะว้าวสวยจังสีฟ้าและสีชมพูสวยมากเลยเจนนี่และแพนโดล่าดูสนุกมากเลยนะเครื่องหยอดเหรียญเสื้อผ้าโอ้ไม่ร้านขายเสื้อปิดอยู่ฉันอยากให้เรามีเครื่องหยอดเหรียญเสื้อผ้าจังใช่เราจะได้ซื้อเสื้อผ้าเมื่อไหร่ก็ได้เป็นความคิดที่เจ๋งมากเลยแต่ใครจะทำเครื่องแบบนั้นได้ล่ะด็อกเตอร์แคทฮะอาสร้างเครื่องหยอดเหรียญเสื้อผ้าได้ไหมฮะพ่อคะว้าวมาดูกันว่าด็อกเตอร์แคทจะสร้างเครื่องหยอดเหรียญเสื้อผ้าสำเร็จไหมให้พ่อทำให้เสร็จก่อนโอ้พระเจ้าอยู่ๆก็มีหนูมาโอ้ฉันลืมไปเลยวันนี้มันวันครบรอบแต่งงานของพ่อแม่นี่นะผมคือเครื่องหยอดเหรียญเสื้อผ้าให้ผมจัดการให้คุณนะครับโอ้หนูกำลังทำเครื่องของด็อกเตอร์แคทและเพื่อนทั้งสองพังแล้วแพนโดเธอไม่ควรใช้เครื่องนี้นะผมอยากลองดูสักครั้งครับมันเสียแล้วช่างมันเถอะพ่อฮะนี่คือสินค้าของเราเดี๋ยวเราช่วยซ่อมเองครับเป็นเครื่องที่ดีมากเลยมาเลือกอาหารที่มีประโยชน์กันว้าวลองใส่อาหารที่มีประโยชน์ลงในรถเข็นนะทายสิว่าใครจะชนะขนมดีต่อสุขภาพหรือเปล่านะHa
แล้วโซดาล่ะดูสิแอปเปิ้ลเวลาหมดแล้วจ้าเราชนะใช่ไหมฮะรางวัลล่ะครับพิกกี้มีแผนอะไรนะมาดูรถเข็นกันก่อนโอ้ว้าวพิกกี้เปลี่ยนอาหารในรถเข็นหมดเลยอาหารที่เธอเลือกอาจจะอร่อยนะแต่ไม่มีประโยชน์จ้าโอ้ไม่เห็นข้อเสียของการกินขนมและโซดามากเกินไปไหมเธอสองคนเลือกถูกจ้ะอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีประโยชน์เยอะเลยรู้ไหมว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมันทำให้พวกเธอแข็งแรงขึ้นและฉลาดขึ้นแต่กินขนมอาทิตย์ละครั้งก็ได้อยู่นะฉันว่าขนมนิดหน่อยกับโซดาก็โอเคนะใช่วูฟู่ขาที่อยู่ไหนอะวูฟู่ขานายหายไปไหนหยุดเถอะฉันเหนื่อยแล้วโอ้ลูซี่กวนพี่ชายของเธอมากเกินไปแล้วแล้ววูฟู่จะทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้ไม่ขาฉันอาจจะล้าเกินไปแล้วมันเลยออกมาพักวูฟู่จะหลอกน้องของเขาว่าขาเขาหายไปแล้วโอ้ไม่ตอนนี้เธอต้องดูแลฉันแล้วโอ๊ยฉันขาชาฉันไม่เป็นไรแล้วเธอไปได้ไม่ฉันจะอยู่กับพี่โอ้พระเจ้าลูซี่เอาขาเทียมของวูฟู่ไปแล้วโอ้ไม่
คราวหลังอย่าล้อเล่นจนเกินเลยแบบนี้อีกนะและลูกก็ต้องทำตัวดีๆกับพี่เขาด้วยแล้ว